นีตลาดหุ้นวันนี้เราตั้งหัวนะคะว่าดัชนีหลุดทุกแนวเดี๋ยวต้องไปฟังกับแขกรับเชิญว่ามันหลุดทุกแนวจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะแนวสำคัญก็คือ 1,540 กว่าซึ่งเราเคยสัมภาษณ์เสียป๋องเอาไว้นะคุณวัชระแก้วสว่างก็คือเป็นเซียนเทคนิคเหมือนกันเขาบอกถ้าจุดนี้เนี่ยสำคัญมากๆทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เสียป๋องนะคะอาจจะติดธุระนิดนึงเสียป๋องฝากเขาบอกนะคะว่าตอนนี้เสียป๋องก็บอกว่าพอร์ตก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะคะแล้วก็ดัชนีนะคะที่วันนี้ปิดตลาดไปเนี่ย 1,523.89 จุดค่ะซุดตัวลงไปถึง 49.18 จุดนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือซุดตัวลงไปเนี่ย 3% กว่าๆนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเนี่ยโอ้โหแสนกว่าล้านบาทอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการซุดตัวลงพร้อมกับมีวอลลุ่มการซื้อขายเข้ามานะคะเราลองไปดูนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นคำแถลงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์วันนี้แถลงข่าวด่วนเลยนะคะช่วง 17:30 นาทีตลาดหลักทรัพย์บอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยดิ่งกว่า50จุดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ overreact ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นเอเชียจากความไม่แน่นอนของ global market นะคะต่างชาติสถาบันเทขายหนักค่ะแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นหลักของตลาดหุ้นไทยนะคะจริงๆแล้วเรื่องของค่า PE สูงบอกว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็บอกว่าให้จับตาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยสภาพคล่องในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละประเทศด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะอาจจะมีกองทุนออกมาพยุงหุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะมีเสียงที่เรียกร้องมาเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวตลาดซับบอกว่าอาจจะลองไปคุยดูนะคะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะเราลองดูว่าวันนี้เนี่ยเกิดอะไรต่างประเทศเนี่ยขายสุทธิออกมา 4,700 กว่าล้านบาทจริงๆอ่ะขาย3ประเภทเลยนะคะสำหรับที่เป็นบัญชีโบรกเกอร์ก็ขายเหมือนกัน 2,600 กว่าล้านบาทแล้วก็นักลงทุนสถาบันขายเหมือนกัน 2,400 กว่าล้านบาทปรากฏว่าซื้ออยู่คนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือนักลงทุนรายย่อยรับไปนะคะรับไม้นี้ไปเกือบจะ 10,000 ล้านบาทนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยให้ฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆแล้วกันว่าแล้วพรุ่งนี้เราจะทำกันยังไงดีนะคะว่าจริงๆแล้วมันจะมีแนวถัดไปอีกไหมที่มันจะไหลลงไปลึกหลุด 1,500 จุดเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เราไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เป็นคำถามก็คือทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอค่ะรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นวิกฤตหรือมันจะเป็นโอกาสเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะแต่วันนี้เราเชิญมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเซียนในเรื่องของการจับจังหวะแล้วก็เป็นคนที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของแพทเทิร์นราคาแพทเทิร์นของดัชนีได้แม่นยำมากทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์สอนเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนหุ้นพื้นฐานนะคะพูดง่ายๆคือ value เป็นนักลงทุน VI นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญมานะคะก็คือคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณทิวาชินธดาพงศ์ค่ะนักลงทุนหุ้นคุณค่าค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสวัสดีค่ะก็อาจารย์นิพนธ์เรียนถามนิดนึงก่อนที่จะไปถึงคุณมี่นะคะครับอันนี้หลุดทุกแนวกันคะยังคำว่า time frame แล้วหลุดนะครับหลุดคืออะไรนะฮะปกติก็1543เนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าตัวเลขตัวไหนนะครับที่เสียผมบอกไว้นะครับ75อะไรนะครับ75เขาบอก75อะไรนะฮะ75วิ75มันมันเอ็กโปครับอันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่หลุดได้นะฮะหลุดได้แต่สิ้นเดือนเนี่ยต้องดูวันสิ้นเดือนนะเพราะวันนี้เป็นวันที่14มีนานะนะครับการหลุดแบบนี้มันเคยหลุดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ตามกฎก็คือว่าสิ้นเดือนอย่าหลุดนะสิ้นเดือนอย่าหลุดก็ยังมีเวลาอีก15วันแต่ในระหว่างทางเนี่ยพอหลุดปั๊บก็จะมีคนขายนะครับจะมีคนขายแล้ววันนี้เราเห็นบ่อยๆนะถ้าเรากลับไปเช็คดูนะครับถ้ามีการขายพร้อมกัน3เจ้าเมื่อไหร่เนี่ยตลาดมักจะเป็นบัตคอมของรอบหนึ่งนะค่ะอันนี้เราต้องกลับไปดูนะฮะว่าต้องถามว่าตลาดวันนี้แพนิคไหมทั้งตลาดเนี่ยมีหุ้นบวกอยู่15ตัวนะฮะแล้วลบ800กว่าตัวแสดงว่าแพนิคฮะแพนิคแปลว่าขายทั้งกระดานนะครับค่ะขายไปทั้งกระดานเพราะฉะนั้นการใช้เทคนิคเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราใช้ทำเป็นมันเราไม่ถึงสิ้นมันนะถามตรงนี้นะครับเราบอกว่าในช่วงนี้เซตเนี่ยนะครับห้ามหลุด200มันนะฮะค่ะแล้วในระหว่างเดือนเนี่ยมันหลุดลงไปนะฮะรับสุดท้ายคือ1,300นะฮะ
ยังไม่ได้1,300นะครับแต่แนวรับตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกแนวรับทางดาวเชอรี่นะครับอยู่ที่1521นะฮะ1521คือตรงนี้1521นะครับของทางเฟรมันนะครับ1521ชี้ไว้นะครับ1521ตรงเนี้ยเป็นทุกครั้งที่ลงมาจะไม่หลุดนะฮะไม่หลุดก็คือเป็นแนวโน้มเนี่ยตัวนี้เป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับตรงนี้เริ่มเป็นแนวโน้มไซเวย์แล้วไม่สามารถทำสูงกว่าแถวนี้ได้นะฮะเพราะนั้นแนวรับตัวเนี้ยก็จะเป็นแนวรับที่นะเขาเรียกแนวรับสุดท้าย1521วันนี้ยังไม่หลุดนะถึงแม้หลุดก็ต้องดูสิ้นเดือนแต่การหลุดในระหว่างเดือนก็จะเป็นนะฮะจะเป็นซิกซายอ่ะที่บอกว่าสุดท้ายจะหลุดนึกออกไหมฮะพอเข้าใจไหมครับคือแรงซื้อใน1เดือนเนี่ยระหว่างเดือนอาจจะแพ้แต่ถ้าใน1เดือนกลับไปชนะที่1521ได้ถือว่าไม่หลุดนะแต่จะเป็นสัญญาณบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะหลุดต่อไปจะหลุดถ้าการขึ้นครั้งต่อไปไม่ทะลุ 1,700 นะฮะครั้งเนี้ยถ้าลงมาอีกครั้งจะหลุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักการของทางเทคนิคว่าครั้งแรกไม่หลุดครั้งแรกไม่หลุดครั้งที่2จะหลุดนะครับเพราะนั้นวันนี้ยังถือว่ายังมีแนวที่พี่ขีดเส้นขาวๆไว้เนี่ยยังมี1525นะครับอันนี้ขีดไว้นานแล้วนะครับกับ1501เพราะนั้นการลง1501วันพรุ่งนี้แล้ววิ่งกลับขึ้นมาปิดที่1521นะฮะตลาดจะเป็นรีบาวตลาดจะเป็นรีบาวแล้วแต่เนื่องจากว่าตลาดก็เข้าอยู่ในเขตโอเวอร์โซลเนี่ยของทางเฟรมเนี่ยของทางเฟรมวีคนะครับพรุ่งนี้ลงไปอีกก็เขาเรียกเขตโอเวอร์โซลนะฮะโอโซของทาวฟิวิกเนี่ยก็จะเป็นจุดซื้อสำคัญในทุกๆครั้งนะฮะนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันหลุดลงมาเห็นไหมมันหลุดชาร์ตเนี่ยหลุดชาร์ตนี้นะฮะหลุดชาร์ตเนี่ยมันบอกระยะยาวมันจะลงไป1,420มันบอกตั้งแต่วันนี้แล้วนะว่าสุดท้ายจะลงไป1,420แต่จะต้องมีการรีบาวก่อนจะต้องรีบาวก่อนนะซึ่งเราอาจจะเห็นเราต้องตามดู3วันนะฮะครั้งเนี้ยเขาเรียกบิ๊กแบ็กบริเวณแนวรับเนี่ยนะฮะนะครับอันเนี้ยนะครับเราก็คือต้องดูต่อไปว่าพรุ่งนี้นะฮะแรงขายหมดไหมแสนล้านเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าแรงขายหมดวอลุ่มจะน้อยลงนะครับแล้วแท่งเทียนไม่ยาวนะครับเป็นหลายรูปแบบอาจจะต่ำไปอยู่ที่1,500ก็ได้นะครับแต่ให้ดูวันศุกร์ว่ามีแท่งเขียวกลับขึ้นมาไหมถ้าวันศุกร์มีแท่งเขียวกลับมาเนี่ยนะครับก็จะต้องดูสัปดาห์หน้าว่าแท่งเทียนของอันเนี้ยจะมีแท่งเขียวแบบนี้ไหมแท่งเขียวของทางเฟรมวิกจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นก็ยืนยันว่าจะมีการรีบาวกลับไปโซนประมาณ1,600นะฮะอันนี้ที่เข้าตอนนี้บอกแบบนี้นะครับบอกแบบนี้อยู่นะฮะมันไม่สามารถบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงอันนี้มันอยู่ที่เซนติเมนต์นะครับแต่ถ้าถามพี่คิดว่าพรุ่งนี้นะฮะไม่มีเหตุผลการขายแล้วเพราะวันนี้ใครที่นะฮะเราเห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์ขายมาเนี่ยมันก็คือการฟอร์เซลมันคือการฟอร์เซลนะครับบริษัทหลักทรัพย์ไม่ถึงคนที่ได้บล็อกเทรดนะคุณไปลองไว้ไงวันนี้คุณถูกฟอร์เซลส่วนกองทุนขายออกมานะครับก็อาจจะเป็นบางกองอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนต่างชาติเนี่ยเขาขายอยู่แล้วนะครับเขาขายอยู่แล้วนะครับขายมาโดยตลอดต่างชาตินี่ปิดช็อตหรือเปล่าคะพี่ต่างชาตินี่ปิดช็อตไหมฮะใช่ครับวันนี้ต่างชาติลองทีเฟกนะครับพี่ลองทีเฟกแต่พี่ไม่ใช่ลองในนามต่างชาตินะค่ะนะครับไอต่างชาติที่ลอง 30,000 เนี่ยไม่ใช่พี่นะนะครับแต่วันนี้ต่างชาติลองทีเฟกนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พี่นิพนธ์บอกว่าพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีเหตุผลของการลงอีกเพราะว่านี้เห็นว่ามันเกิดพรุ่งนี้ลงได้ลงได้ไหมคะเพราะพี่บอกว่าเขาเรียกว่าบัญชีหลักทรัพย์นี่แสดงว่าคอร์สเซลแล้วคอร์สเซลแล้วก็ไม่ได้ไม่ถือว่าพรุ่งนี้เช้าจะตกใจต่อไม่ได้เขาบอกว่าพวกนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้ตามทฤษฎีบอกว่าถ้าเราเห็นการลงแบบแท่งเทียนการลงและลงแบบชันๆแบบนี้นะครับยิ่งลงยิ่งชันยิ่งดีมักจะมีสัญญาณรีเวอร์เซลตามมาในที่สุดโอเคไหมครับค่ะแท่งนี้ถือเป็นแท่งสุดท้ายของการลงนะครับค่ะแท่งต่อไปอ่ะจะเป็นแท่งแรกนะฮะคือแท่งพวกนี้นะฮะถ้ามีลักษณะเป็นแท่งแบบโดจินะฮะโดจิไม่ถือว่าแท่งเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้ววอลุ่มหายไปก็จะเป็นแท่งแรกของขาขึ้นรอบใหม่แต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับให้ดูวันศุกร์นะฮะนะวันศุกร์ถ้าเป็นแท่งเขียวขึ้นมานะครับค่ะอันนี้ก็จะคอนเฟิร์มแล้วว่าตรงนี้เรียกว่าสัญญาณรีเวอร์โซโอเค
สัญญารีเวอร์เซลเพราะฉะนั้นในซุ้มสัญญารีเวอร์เซลเนี่ยคุณสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วไปดูว่ามันหลุดมาจากไหนเวลาหลุดมันคือหลุด 1,600 มันบอกว่ามันจะกลับไปที่ 1,600 เสมอก่อนลงใหม่แล้วลงใหม่เนี่ยค่อยพูดกันว่าลงไปถึงไหนอันนี้ที่กำลังอธิบายเทคนิคอลเป็นภาษาเทคนิคอลนะนะครับคือเทคนิคอลอ่ะมันจะไม่มีเป้าหรอกว่าหลุดตรงนั้นหลุดตรงนี้จะเป็นอะไรเพราะเราเนี่ยนะครับเราซื้อมาแล้วเราก็แนะนำให้นักลงทุนของเราขายไปนะครับในภาพของระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คือตอนที่เดือนกุมภานะฮะกลางเดือนมกราเราขายแล้วเดือนกุมภาเราขายนะฮะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขามีนะครับการเข้าซื้อของเรานะฮะเข้าซื้อในตลาดหุ้นเราเนี่ยเขาจะมีในเดือนกุมภาพฤษภาสิงหาแล้วก็พฤศจิกานะฮะเพราะนั้นต้นเดือนกุมภาถ้าเขาไม่ซื้อนะครับช่วงนี้ตลาดจะเป็นลงเพราะไม่เขาไม่ซื้อเขาก็ขายอ่ะนะครับค่ะงั้นเราซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะนั้นการขายครั้งสุดท้ายคือตอนหลุดเนี่ยฮะเนกไลน์ตัวนี้เขาเรียก1663เนี่ยเราต้องล้างพอแล้วนะฮะเพราะส่วนข้างบนนะเนี่ยส่วนข้างบนที่เราเห็นอยู่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกเวทอันนี้ถ้าหลุด1663เนี่ยมันจะเป็นไซด์เวทแล้วมันจะลงมานะฮะลงมาเนี่ยมันก็จะวัดระดับของการลงได้ในระดับที่พี่วัดให้ดูนี่นะครับคือจะลงมาอยู่ที่ประมาณ1517นะครับเนี่ย1517นะฮะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูใหม่ก็ได้นะครับค่ะทำให้ดูใหม่ก็ได้ว่ามันวัดยังไงนะฮะ1517นะมันวัดยังไงแล้วในอดีตที่ไปชี้บอกว่าจะลงมา 1,100 อ่ะมันทำยังไงนะฮะมันก็คือเป็นศาสตร์ทางศิลปะนะฮะเนี่ยมันหลุดตรงนี้นะฮะมันหลุดตรงนี้นะฮะมันก็จะลงมาเท่ากับความยาวของเนกไลน์นะฮะทั้งหมดแต่เรารู้แล้วอันเนี้ยมันมีแค่3ไซเคิลนะฮะเนี่ยมันมีแค่เห็นไหมฮะ1 2 3ไซเคิล3ไซเคิลแสดงว่ามันเป็นขาลงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการลงของมันเนี่ยเราอยู่ในขาลงนะเนี่ยมันจะลงมาประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็ประมาณเนี้ย151517เนี่ยประมาณ1517จะลงมา1517แล้วก็อาจจะมีหางแย่ลงไปอะไรก็ได้เพราะนั้นการลงมาแถวๆ 1527 1525ซึ่งพี่บอกไปแล้วในวันพฤหัสที่แล้วในรายการหนึ่งว่าเราเห็น 1,525 แต่อาจจะเห็นประมาณช่วงปลายปีแต่วันนี้เห็นแล้วก็คือเห็นวันนี้เลยเห็นวันนี้เลยก็มันก็จะเป็นสัญญาณบอกว่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรในการหาราคาแบบไทยชาร์ตเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หลอกลวงอะไรเรามันบอกว่ายังไงมันก็จะลงมาแถวนี้อยู่แล้วคราวนี้พอเรามีข้อแบบนี้เราทำไงถ้าเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับค่ะต้องบอกก่อนว่าพี่ใช้พื้นฐานในการลงทุนนะครับแล้วพี่ใช้เทคนิคเนี่ยเป็นตัวควบคุมกลยุทธ์ในการลงทุนเราต้องทำตามกลยุทธ์ของเรานะครับว่าเมื่อมันลงมาถึงแนวแบบนี้มันมักจะเป็นแนวรีบาวนะฮะเราต้องเรียกว่ารีบาวเพราะว่ามันหลุดแล้วนะฮะหลุดตรงนี้ฮะมีห้ามหลุดนะครับ1618เนี่ยตรงนี้ห้ามหลุดตัวนี้ห้ามหลุดห้ามหลุดลงมาเลยถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะลงมาแนวนี้นะฮะแนวนี้ก็คือ557ก็หลุดอีกก็เหลือเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คือตรงเนี้ยนะครับที่เราพูดโอเคไอ้1500กับ1521เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญซึ่งโอเคค่ะซึ่งในสิ้นเดือนน่ะห้ามหลุดโอเคประมาณนี้ค่ะถ้าหลุดนี่ก็ครั้งที่2นี่คือยาวเลยนะคะอย่างที่พี่นิพนธ์บอกนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่นิพนธ์บอกว่า 1,300 เดี๋ยวกลับมาคุยกันพี่แต่ทีเนี้ยยังนะตรงนี้ต้องเด้ง 1,600 ประมาณโอเคค่ะพี่ก็เพื่อนๆครับมีคนบ่นมาเสียงเบาเจ้าหน้าที่เราพยายามเร่งแก้ให้อยู่นะคะเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะพยายามปรับเสียงให้อยู่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เราก็พยายามตะโกนเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็พี่นิพนธ์ก็ตะโกนกันเต็มที่แล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ระบบเสียงอะโอเคหรือยังถ้ายังไงเพื่อนๆส่งมานิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรากำลังดูอยู่นะคะก็ยังมีเสียงบ่นว่าปรับเสียงหน่อยกำลังปรับให้อยู่นะคะมาถึงคุณมี่นะคะมาถึงคุณมี่มองยังไงคะกับเรื่องของ valuation ของตลาดหุ้นต้องถามก่อนว่าวันนี้คุณมี่เข้าไปซื้อหุ้นไหมคะจริงๆวันนี้ซื้อครับพี่เหนาก็ตามปกติเหมือนที่ครั้งที่แล้วว่าผมขายหุ้นไปแล้วถือเงินสดบางส่วนนะครับสัก 20% อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ค่อยๆเติมแต่ก็ใจเย็นรอเพราะว่าโอ้โหมันลงแบบน่ากลัวมากนะพี่นาวเนาะมันลงแบบปึ๊ดๆเงี้ยเราก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะหาตรงไหนแล้วก็หาจังหวะทยอยเก็บทยอยสะสมเพราะว่าคิดว่านะครับจริงๆก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันครั้งก่อนว่า EPS ตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้เรามองกันใกล้ๆร้อยเนาะ GDP เรามองกันแถว 3.6 ถึง 3.9 อะไรประมาณเนี้ยนะครับพอ GDP ไตรมาส4ออกมาเนี่ยมันปรับลดประมาณการ EPS ลงไปรอบนึงมีตั้งแต่93ถึง95เนี่ยผมเชื่อว่า EPS ไอ้ตรงที่ปรับมาแล้วรอบหนึ่งที่93ถึง95เนี่ย
คิดว่าไม่น่าจะต้องมีการปรับลงอีกแล้วเพราะว่าภาพเศรษฐกิจภาพการฟื้นตัวทุกอย่างเนี่ยมองจากชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราว่ามันฟื้นแล้วแหละมันไม่น่ามีอะไรละมันก็เหลืออีกตัวนึงอีกขานึงที่เป็นปัจจัยที่มีสาระสำคัญก็คือตัวคูณนั่นแหละว่า PE เท่าไหร่แพงไม่แพงตัวเนี้ยส่วนใหญ่สิ่งที่จะ impact และกระทบมากที่สุดเนี่ยในเรื่องของการกำหนด PE ก็คืออัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ Silicon Valley Bank หรืออีก 2-3 แบงค์ที่อเมริกาที่ล้มเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นชนวนที่ทำให้ Fed เนี่ยอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่กล้าขึ้นแรงละพอรู้แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยขึ้นกันสนุกสนาน 4% กว่าๆเนี่ยมันเริ่มมาล้าวปีนี้ใช่ไหมครับปีแล้วขึ้นนี่ไม่มีใครเอฟเฟกต์อะไรเนาะไม่เห็นบริษัทมีปัญหาไม่เห็นธนาคารมีปัญหาแต่แน่นอนทุกการกระทำที่ขึ้นรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องไปกระทบตรงไหนอะไรยังไงแน่นอนซึ่งวันนี้เห็นแล้วว่าเริ่มลอยล้าวแรกมาที่ไอ้แบงค์ต่างๆแบงค์ขนาดเล็กอันดับ16 13 14อะไรก็แล้วแต่ของอเมริกาเนี่ยทุกคนก็แพนิคว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เฟดเนี่ยผมเชื่อว่าเข้าใจว่ามอร์แกนสแตนลีย์ถึงออกมาพูดเลยนะครับว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ย 4.75 เนี่ยอาจจะพีคไปแล้วไม่ขึ้นไม่แรงไปกว่านั้นละอัตราการขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นก็คงขึ้นชะลอแล้วเนี่ยทำให้ไปสั่งตัวคูณนะครับพี่นาวมันก็สบายใจขึ้นเนาะเพราะว่าเงินเฟ้อเราก็รู้แล้วพีคละวันนี้ประกาศ CPI อเมริกาผมเชื่อว่าลงแน่นอนแหละมันลงเยอะลงน้อยลงเร็วลงช้าแต่ลงแล้วมันผ่านจุดพีคไปหมดแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยเริ่มบรรเทาเริ่มเบาลงเนี่ยผมว่าปัญหาไอ้ตัวคูณที่จะมากระทบกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ควรจะน้อยลงแล้วก็เรื่องปัจจัยกังวลอื่นๆที่เคยกังวลที่เราเคยคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษีการขายหุ้นใช่ไหมครับพี่นาวว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมษาพฤษภามาแน่ตอนนี้ก็มีคนยกประเด็นนี้ออกไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรกังวลให้เกิดแรงขายออกมามากๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องระยะสั้นโดยที่วันนี้ดร.ผักกรออกมาสัมภาษณ์ว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นเอา LTF กลับมาไหมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ regulation ก็มาช่วยสนับสนุนหรือผลักดันให้ตลาดมันไปในทิศทางที่มีแรงซื้อใหม่ๆมีกำลังซื้อขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าวันนี้ผมยังคิดว่าโซนตั้งแต่หลุด 1,600 ลงมาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โซนที่แพงแล้วแหละแต่เราจะซื้อตรงไหนเนี่ยมันต้องค้นหาแล้วว่าซื้อตัวไหนเนี่ยอันนี้ตอนนี้ปัญหาตอนนี้นะครับผมว่าหุ้นไทยไม่ได้แพงแล้วโดยรวมๆเนี่ยลงมาเยอะพอสมควรหุ้นหลายตัวนี่หาร3นะครับพี่นาวเอาเครื่องคิดเลขกดหาร3ไม่ได้แตกพาไม่ได้อะไรนะครับลงมาแบบเพียวๆบางคนไม่ได้เปิดพอร์ตลง 2-3 เดือนเปิดมาเฮ้ยมันแตกพาไม่ตกใจไม่ได้แตกพานะครับมันลงมาแรงขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยโซนเนี้ยจริงๆต้องเลือกต้อง selective ต้องbottom up ถ้าแนว VI นะครับถ้าเกิดคุณมีศักยภาพในการค้นหาบริษัทที่มันโตได้เหนือกว่าตลาดเนี่ยโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนที่ซื้อและถือและก็ถ้าพี่นิพนธ์บอกเด้งไป 1,600 ก็ฟังแล้วก็ใจชื้นนะครับก็ถ้ามันหายแพนิคหายตกใจเนี่ยก็คงจะดีขึ้นวันนี้ผมเข้าใจว่ามันโซเชียลมีเดียด้วยเนาะวันนี้อ่านโซเชียลมีเดียก็จะเหมือนว่ามีคนที่เมื่อกี้พี่นาวพูดว่าพี่ป๋องมองไว้ว่า75มัน Expo ใช่ไหมครับที่ใช่ๆๆ1542ผมอยู่ในห้องไลน์20 30ห้องนะครับทุกห้องก็ชี้เป้ากันว่า1542นะ1542พอหลุดปุ๊บเนี่ยอาจจะมีแรงที่ทุกคนพร้อมใจกันแบบยอมแพ้พร้อมใจกันคืนของออกมาหรือว่าอาจจะมีคนที่ไปทริกตำแหน่งของการใช้มาร์จิ้นหรืออยากจะลดมาร์จิ้นอาจจะยังไม่โดนคอแต่ทุกคนก็ต้องพยายามรักษาสถานะตัวเองออกมาก่อนก็เลยเป็นภาพที่ลงได้รุนแรง 2-3 วันนี้เข้าใจว่า3วันเกือบ100จุดเนาะก็ถือว่ารุนแรงมากก็ถือว่ารุนแรงมากครับ3วันนี้ก็ลงมาเกือบ100จุดก็แรงก็แรงครับผมก็ยังตกใจอยู่แล้วก็ค่อยๆซื้อครับพี่นาวผมคิดว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาสนะยังมองว่าเป็นโอกาสอยู่ครับค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวอลุ่มประมาณสัก 5-6 หมื่นล้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะแต่นี่โอ้โหปาเข้าไปแสนกว่าล้านนี่ถือว่าค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะถ้าหุ้นตกขนาดนี้วอลุ่มเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีแพนิคอะไรสักอย่างนึงแล้วคุณมี่มองว่าวันนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาฟังจากพี่มิทวนพูดอ่ะเล่าให้เราฟังเหมือนประมาณว่ามันตกใจในเรื่องของการหลุดแนวรับมามันก็ไหลมาหรือว่ามันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันกระทบจริงๆคือวันนี้ขายกันเหมือนว่ามันเกิดวิกฤตจริงๆนะคุณมี่มันไม่ใช่อะไรมันเหมือนมันเกิดวิกฤตแล้วอ่ะคือแล้วก็ดูเหมือนว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่แย่แล้วสงสัยจะได้รับผลวิกฤตจากอเมริกาแล้วคุณมี่มองว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรฮะในมุมของเราที่อยู่ตลาดมานานผมมองว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์ fundamental จริงๆเนี่ยว่า Silicon Valley Bank เนี่ยสมมติว่าเราไปเทียบเคียงกับซัพพลายแล้วกัน2008ที่บอกว่า
โอ้โหแบงค์ล้มแล้วมีปัญหาเยอะแยะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากปัญหา CDO CDS ใช่ไหมครับที่เอา property ไม่ดีมาพันมั่วๆแล้วก็เอามาขายให้ประชาชนในวงกว้างพอมันกระทบกับคนเยอะแยะเลยที่ไปซื้อเพราะมีคนมารับรองเครดิตเรตติ้งนู่นนี่นั่นเพราะมันกระเทือนไปเลยกระเทือนเป็นวงกว้างแบบกว้างจริงๆกระทบการบริโภคกระทบนู่นกระทบนี่เยอะแยะไปหมดแต่ Silicon Valley Bank เนี่ยคุณเอาคิดดูพี่เอาคิดดูสิครับว่าภาครัฐของอเมริกาเขามีการประกันเงินฝากกันนะผมเพิ่งทราบเหมือนกัน 250,000 เหรียญใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยเข้าใจว่า 4% หรือ 4% กว่าๆอะไรเงี้ยนิดเดียวเนาะ 90 กว่า%ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงคนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองแปลว่าเป็นรายใหญ่อะจริงๆคนที่ไปฝากใน Silicon Valley Bank ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทแหละอาจจะเป็นบริษัทในโลกเดิมเข้าใจว่าเขาจะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะเป็นบริษัทจดทะเบียนในโลกเดิมที่ไปฝากเพราะนั้นผลกระทบเนี่ยมันก็กระทบแต่มันจะกระทบวงจำกัดแล้วพอภาครัฐของภาครัฐที่ทางอเมริกาก็เร็วใช่ไหมครับบอกว่าเอ้ยคุ้มครองเงินฝากหมดเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาแย่งกันถอนละเดี๋ยวมันจะแบงค์ล่างก็คือเขาควบคุมสถานการณ์ได้ดีเนี่ยฝั่งนู้นก็ยังเขาก็หายตกใจแล้วใช่ไหมครับแต่ฝั่งเราตกใจต่อว่าจะมีอะไรลามไหมคือซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้แบงค์บ้านเราคือดอกเบี้ยพันธบัตรก็ไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนเขาใช่ไหมครับทุกอย่างมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปของเขาที่มันแพนิคคือมันเกิดจากการขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแหละแล้วทำให้ราคาพันธบัตรมันตกลงเร็วพอมันตกลงเร็วเนี่ยไอ้บริษัทอย่างซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะปล่อยกู้ก็คอนเซอร์เวทีฟแต่เขาก็ไปซื้อพันธบัตรเยอะๆเขาเห็นเฟดซื้อเขาก็ซื้อไล่ตามไปเรื่อยๆแต่พอเฟดโพลิซียูเทิร์นกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้เขาเกิดลอสแบบใหญ่และเร็วเกินไปผมก็มองว่าดูขอบเขตของปัญหาเนี่ยนอกจากจะจำกัดแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นไอตัวเทอร์มินอลเรทของเฟดเนี่ยหรืออัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่แพงที่สุดเนี่ยดูเหมือนจะดีขึ้นหมายถึงว่าซิลลิ่งของมันเนี่ยอาจจะน้อยลงที่เมื่อก่อนเราคุยกัน 5.56เนี่ยโอเคละไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็น5ถึง 5.5 มันก็ลงมาสัก50 basis point เนี่ยก็ดูแล้วถ้าหายแพนิคเนี่ยกลับกลายว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มองเป็นมุมบวกได้มากกว่าว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นแล้วของถ้าของเฟดไม่ขึ้นเยอะใช่ไหมครับพี่นาวเมืองไทยเนี่ยแรงจูงใจหรือที่กว่าจะต้องไประวังเงินไหลเข้าไหลออกเนี่ยมันก็น้อยลงธปท.เราจริงๆเนี่ยถ้าเราติดตามมาตั้งแต่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคาแรคเตอร์หรือท่าทีเนี่ยท่านก็ไม่อยากขึ้นแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเฟดไม่ขึ้นด้วยเนี่ยผมว่ายิ่งไม่มีเหตุผลเลยที่ท่านจะไปขึ้นแรงๆที่ทำให้กระทบกับตลาดหุ้นก็เลยมองว่าโดยรวมๆผมมองเป็นเทคนิคมากกว่าว่ามันหลุดแนวเทคนิคแล้วมีโซเชียลมีเดียมีคนติดต่อสื่อสารกันเยอะตอนนี้มันก็ข้อมูลมันก็เยอะแล้วพอไปทริปพวกคนที่ใช้มาร์จิ้นเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่นาวผมเจอเพื่อนบางคนแล้วกันแต่ไม่เปิดเผยชื่อเนาะก็เป็นนักลงทุนกึ่งไฮบริด VI ด้วยเทคนิคด้วยเขาบอกรอบเนี้ยเขาโดนหนักของโควิดอีกผมฟังผมยังตกใจนะมันยังไม่ได้เริ่มลงเลยนะคือเซ็ตมาลงที่เขาบอกเนี้ยรอบเนี้ยเขาโดนตอนเนี้ยเขาโดนหนักของโควิดแล้วนะโอ้โหมันก็โหดมันบางทีแสดงว่าเขาอาจจะไปเพิ่มพอร์ตอัดมาจิ้นเยอะอัดมาจิ้นตรงแถว1,600หรือมากกว่า1,600อะไรเงี้ยแล้วพอมันลงมามันก็เลยกลับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของว่ามีคนใช้มาจิ้นด้วยต้องลดมาจิ้นลงแล้วก็หลุดแนวรับสำคัญมีโซเชียลมีเดียช่วยกันมองตอนนี้ทุกคนก็ดูเทคนิคอลมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนแล้วก็ฝรั่งจะขายอยู่แล้วอาจจะด้วยความว่าผิดหวังแล้วไม่เชื่อในเรื่องของการเป้า GDP กับเป้า EPS ตลาดก็เห็นว่าเขาขายมาตลอดพอเขาไม่หยุดขายมีข่าวร้ายมาเพิ่มมันก็เลยลงมาแรงหน่อยถ้าให้มองก็คือมองประมาณนี้ครับพี่เนาค่ะโอเคเพื่อนๆบอกมาว่าเสียงดีขึ้นแล้วนะคะ มีแต่บอกว่าเสียงพี่นิพนธ์เบาไปนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้ายังไงเนี่ยระบบเสียงอะไรไม่ดีบอกมาได้เลยนะคะเรานั่งดูคอมเมนต์นี่อยู่นะคะมีอะไรก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะคะก็สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้นอกจากจะมีสตังค์แล้วเนี่ยต้องมีสติด้วยนะคะ ต้องมี2 อย่างเลยทั้งสตังค์และสตินะคะก็คุณมี่บอกไปแล้วนะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคอลแล้วก็ในกลุ่มไลน์ต่างๆเนี่ยก็ส่งกันใหญ่เลยนะจริงๆแล้วเสียป๋องเนี่ยก็เป็นคนบอกมาคนแรกบอกว่า1542อย่าให้หลุดนะหลุดนี่ไหลยาวเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่นิพนธ์บอกไปแล้วนะคะบอกว่าต้องรอจบเดือนนี้เอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยหลุดเป็นครั้งที่2อันเนี้ยเดือดร้อนละเมื่อสักครู่นี้เปิดรายการมาพี่นิพนธ์บอกว่าจุดรับเนี่ย1521อ่ะต้องดูแต่ที่พี่นิพนธ์หลุดมาว่า 1,003 พี่อะไรคืออะไร 1,003 นี่คือรับสุดหรือเปล่าฮะจุดรับที่ต่ำสุดหรือเปล่าพี่นิพนธ์รับสุดไหมก็คือเรายังไม่รู้ว่า รับจุดรับต่ำสุด
แชร์ดูว่าเจอเลยค่ะพี่เป็นภาพของการเขาเรียกเป็นคอมเพล็กซ์เวฟนะฮะตลาดของเราก็จะเป็น A B C X A B C นะฮะอันนี้พี่แชร์ไปแล้วนะนะครับเห็นแล้วค่ะพี่แต่เต็มก็ลงมาเป็นขึ้น A ขึ้น A มันยังไม่หลุดนะฮะอันนี้ถ้ามันหลุดนะระดับตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะเป็นวัดลงไปประมาณ 1,420 นะครับคือตัวเลขต่อไปก็คือ 1,420 นะครับในประมาณหัวแถวๆนี้นะครับเนี่ยหัวแถวๆเนี้ยมันก็เป็นอีกแนวนึงนะครับ 1,435 เนี่ยว่าก็ไม่ควรหลุดนะฮะไม่ควรหลุด 1,435 ก็เป็นตัวเลขสำคัญนะฮะซึ่งการหลุดจากแนวตรงเนี้ยนะฮะแนวที่มันหลุด1,600 มาเนี่ยนะครับแล้วถ้ามันหลุดล่างลงไปอีกเนี่ยมันรีบาวแล้วไม่ถึง 1,700 เนี่ยการเซเว่นมันจะจบลงแล้วจะเป็นขาลงนะฮะมันก็ชี้แค่1,435ประมาณนั้นนะฮะแต่1,300เนี่ยมันเป็นแนวรับของแก็ปที่มันบอกว่าห้ามหลุดเลยนะ1313เนี่ยห้ามหลุดนะครับแต่การหลุดเนี่ยไม่ใช่ไปรอให้มันหลุดแล้วขายนะครับคือการใช้เทคนิคแล้วรอหลุดแล้วขายเนี่ยมันใช้เทคนิคไม่เป็นนะที่ต้องบอกว่าเทคนิคเนี่ยมันต้องขายตอนมีสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับเพราะนั้นใครขายหุ้นแล้วใช้แนวรับขายหุ้นหรือว่าใช้แนวรับเส้น moving ไปรับแล้วขายเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณไม่ได้ใช้เทคนิคแบบเต็มรูปแบบนะครับเราต้องใช้เทคนิคจากในส่วนของสัญญาณรีเวอร์เซลก่อนนะครับสัญญาณรีเวอร์เซลเนี่ยนะครับก็คือสัญญาณกลับตัวลงนะเขาเรียกสัญญาณกลับตัวลงอันเนี้ยเขาเรียก exhaust gap นะฮะคือห้ามปิดแก็ปนะฮะแก็ป1684นะห้ามปิดนะครับหรือถ้ามันหลุด1663ก็ต้องขายไปก่อนนะเอางี้คนที่ขายไปเนี่ย1543อ่ะลองกลับไปนะถ้าคุณขายไปที่1663นะค่ะวันนี้คุณจะซื้อหรือขายฮะคุณจะคิดซื้อแต่ทำไมคุณถึงขายเพราะคุณกลัวลงไงค่ะเพราะคุณกลัวลงแต่ข้อมูลที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏว่ารายย่อยขายนะวันเนี้ยวันนี้รายย่อยไม่ได้ขายหุ้นนะคนที่ขายคือฝรั่งกองทุนแล้วก็โบรกเกอร์นะค่ะฉะนั้นเนี่ยรายย่อยไม่ได้ขายนะครับถ้าจะรายย่อยจะขายก็ขายผ่านระบบบล็อกเทรดที่เขารองไว้แล้วออกมาในส่วนของโบรกเกอร์ขายนะครับ อันนั้นก็คือคุณเล่นบล็อกเทรดอ่ะคุณเล่นการพนันอยู่แล้วนะครับมันไม่เกิน6ช่องอ่ะมันก็ถูกฟอร์เซอยู่แล้วนะฮะบางคนก็เอาบล็อกเทรดเนี่ยอยากรวยนะครับก็เอาบล็อกเทรดเนี่ยไปรับหุ้นนะครับบล็อกเทรดเนี่ยมันเป็นการพนันนะมันคือฟิวเจอร์นะมันคือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์คือคุณใช้เครื่องมือในการลงทุนผิดประเภทนะครับเลเวอเรจนะฮะถ้าคุณจะใช้เลเวอเรจแบบเนี้ยคุณต้องใช้เลเวอเรจกับประเทศที่มี GDP โต 5% 7% 9% นะแต่บ้านเราเนี่ยมันยังมองไม่ออกเลยว่า GDP มันจะโตกว่า 4% ได้ยังไงถูกมั้ยครับเพราะนั้นคุณจะใช้เลเวอเรจกับตลาดหุ้นที่พื้นฐานแบบเนี้ยในขณะที่นะ variation ของเราอาจจะมองว่าถูกเพราะว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะเรามีสภาพคล่องเยอะแต่อย่าลืมว่าในแง่ของพื้นฐานจริงๆอ่ะนะครับในตลาดหุ้นเอเชียนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยของเรา16ของเขา13นะในเอเชียนะค่ะคือของเราแพงกว่านะถ้าเทียบไม่ถึง PE ต่อ PE forward ต่อ forward นะฮะหรือวันเนี้ยเราถามว่าลงมาแถวนี้แล้วว่า PE ของเราถูกหรือแพงนะฮะเอาแบบว่าไม่ต้องเอา forward เอาปัจจุบันเลยนะฮะเพราะว่าไอ้ forward เนี่ยไม่เคยเชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่เคยคาดการกำไรเซตปีไหนถูกกันเลยสักปีนึงอ่ะไม่ว่าขาขึ้นขาลงนะครับเมื่อคุณทำผิดตลอดเนี่ยใครเขาจะเชื่อคุณไงเพราะนั้นพี่ไม่เคยเชื่อเลยนะว่าคุณจะ forward คุณ PE ไป101ไป93 94เนี่ยพี่ไม่เคยเชื่อน้ำหน้าพวกนี้เลยนะเพราะขึ้นก็ไม่เคยถูกลงก็ไม่เคยถูกนะฮะแต่พี่ไม่ใช่นักวิเคราะห์ไงใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ก็ยัง18อยู่นะพี่ดูปัจจุบัน18แพงไหมล่ะแต่คุณก็บอกว่า forward 16 forward 15ก็คุณให้ผิดมาตลอดในรอบ10ปีคุณยังมีหน้าจะมาให้อีกเหรอมันไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยร้านลงทุนนะครับอย่าไปดูเยอะนะครับอย่าไปดูตลกเยอะไอ้ตลกเนี่ยสภาพัฒน์ให้ GDP อะไรพวกนี้ตลกหมดอ่ะนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงการวิเคราะห์นะการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะซึ่งผลที่ออกมาก็คือมันจะผิดนะฮะหรือถูกนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนเพราะว่า
คุณเอาถามพี่ก็อธิบายวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ให้ฟังนะค่ะพี่ไม่ได้ไปฟันธงนะว่าตรงนี้มันจะรับอยู่หรือไม่อยู่แต่ในเชิงกลยุทธ์แถวเนี้ยมันก็เป็นโซนไม่ใช่โซนขายไม่ใช่โซนขายแล้วนะคะ1523แถวนี้คุณจะซื้อหรือคุณจะขายมันตอบได้ง่ายๆเลยซื้อนั่นไงก็เพราะว่าคุณไม่ได้ขายคุณเลยจะมาขายถามพี่กำลังถามพี่ว่าซื้อใช่ไหมคุณเป็นแมงเม่าใช่โอเคถ้าขายแถวนี้คือแมงเม่าทำไมคุณขายเพราะว่าคุณกลัวเพราะคุณไม่ได้ลดน้ำหนักมาตามสัญญาณทางเทคนิคนะครับสัญญาณรีเวอร์เซลหลุดเส้น10วันก็ต้องขายละ1678 1678คุณก็ต้องขายนะครับหลุด1663คุณก็ต้องขายนะฮะขายไม่กี่แนวแล้วเนี่ยสัญญาณขาย1-2-3แนวแล้วเกิดเดสคอร์สตรงนี้อีก1664สัญญาณที่4คุณก็ต้องขายสัญญาณที่5เกิดเดสคอร์สครั้งที่2คุณก็ต้องขายค่ะครับแล้วตรงนี้สัญญาณตัวนี้บอกว่าไงว่าการลงมาแถวเนี้ยก็ยังไม่ได้เป็นขาลงแบบเต็มรูปแบบยังสามารถลงต่อได้นะค่ะถึงว่ายังอยู่แถว1500ดองแดงดองแดงเพื่อทำให้มีสัญญาณขาลงเต็มรูปแบบก่อนถึงจะขึ้นได้นั่นแหละมันจะไม่ได้ขึ้นได้ในวัน2วันนะไม่ถึงว่าฟังคุณวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นเลยแต่คุณต้องเช็คว่าพรุ่งนี้แรงขายหายไหมฮะค่ะพี่นิพนธ์ค่ะมี breaking news นิดนึงนะคะพี่นิพนธ์เผื่อพี่นิพนธ์จะแบบว่าวิเคราะห์ตรงนี้ได้ต่อผลของเงินเฟ้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่เรารอกันคืนนี้ออกมาละในเดือนกุมภาพันธ์บวก 6.0% ค่ะyear on year นะนี่ year on year สอดคล้องกับนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ที่บวก 6.0 พอดี inline เลยกับนักวิเคราะห์แล้วก็ชะลอตัวลงจากมกราคมนะคะมกราคมเนี่ยบวก 6.4 อันนี้บวก 6.0 อันนี้ดีไหมคะพรุ่งนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีกับตลาดทุนไหมคะโอเคประเด็นก็คือว่าเอาเราจะจับหลักผิดเงินเฟ้อเนี่ยเขาไม่ต้องดูแล้วนะฮะเพราะวิธีเงินเฟ้อเนี่ยให้ไปดูว่าปีที่แล้วฐานสูงหรือฐานต่ำถ้าปีที่แล้วในเดือนเนี้ยฐานสูงอ่ะคือการวิเคราะห์เงินเฟ้อเนี่ยเขาจะเอาเดือนต่อเดือนมาเทียบนะฮะเขาไม่ได้ดูเป็นเทรนด์เขาจะดูเทียบเดือนต่อเดือนแล้วก็ไปดูว่าไอ้ปีที่แล้วอ่ะถ้าเดือนไหนเงินเฟ้อมันสูงอ่ะพอปีเนี้ยมันก็จะต่ำเพราะฐานมันสูงแต่เดือนที่แล้วพอมันสูงเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วอ่ะมันอาจจะต่ำมันก็จะสูงพอเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนนะปีต่อปีเดือนต่อเดือนเวลาเขาดูเงินเฟ้อเพราะนั้นมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่เงินเฟ้อมันไม่ต้องดูแล้วฮะมันอยู่ที่ว่าเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ค่ะหยุดคือเฟดก็ต้องดูเงินเฟ้อเหมือนกันใช่ไหมคะพี่เฟดเขาไม่ดูเงินเฟ้อเหมือนกันเขาไม่ดูเฟดเขาจะขึ้นรอบนี้0.25ค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นพี่นิพนธ์ฟันธงเลยเนาะคิดว่า0.25คืออยู่พี่อยู่ธนาคารกลางมาพี่รู้ว่าธนาคารกลางพูดอะไรเราต้องทำตามนั้นถามว่าเฟดเขาพูดไหมว่าจะขึ้น0.5เขาไม่เคยพูดตลาดอ่ะตลาดคาดการเองตลาดไปคาดการเองวันนี้ตลาดก็คาดการว่าก็เกิดเนี่ยแบงค์ล้มนะฮะเฟดอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องนะฮะเฟดเขาก็จะขึ้น0.25ถ้าเขาจะขึ้น0.5หรือไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะทรายในการประชุมวันที่20เพราะว่านายธนาคารกลางไม่สามารถพูดกลับไปกลับมาได้เรื่องดอกเบี้ยนะฮะไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบเร่งพอขึ้นมาแล้วค่อยๆขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะตกใจนึกออกไหมครับการส่งสัญญาณเนี่ยการส่งสัญญาณต้องส่งสัญญาณด้วยให้ทุกคนรู้พร้อมๆกันการขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นภาษีนะครับการลดดอกเบี้ยการลดภาษีนะครับต้องเป็นความลับจะมาพูดกอดไม่ได้มันมีการได้เสียอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นบุคลิกของนายธนาคารทุกคนที่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับค่ะนั้นพี่นิพนธ์เดี๋ยวเราให้ทางคุณมี่ลองดูซิว่าตอนเนี้ยที่พี่นิพนธ์บอกว่าจุดเนี้ยจะขายอีกเหรอมันขายมันควรจะขายตั้ง1660กว่าแล้วไม่ใช่มาขายก็จุดนี้นะที่พี่นิพนธ์บอกนะคะขายหมูก็คือขายหมูก็คือก็จริงๆก็เหมือนที่คุณมี่เขาทำคุณมี่บอกวันนี้เขาเข้าไปซื้อนะเขาค่อยๆทยอยเก็บแต่ว่าเขาเพียงแต่เขาต้องเลือกเท่านั้นเองถามคุณมี่แล้วกันนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยวิธีการที่เวลาที่คุณมี่เลือกเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มไหนที่ดูน่าสนใจที่สุดคะก็ถ้าสไตล์ไหนน่าสนใจสุดคะจริงๆจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่มีความเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยน่าจะไม่ได้เร่งตัวแรงแล้วผมก็มองไปกลุ่มที่บริโภคในประเทศก่อนที่มันอ้างอิงกับที่เราเห็นว่าเอ้ยมันน่าจะโอเคเพราะว่าเริ่มเห็นว่าอัตราการส่งออกอะไรมันก็ไม่ค่อยชัดเจนใช่มั้ยครับพี่นาวแล้วก็
ปีนี้เท่าที่มองเนี่ยผมก็มองไปที่ยังกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มนอนแบงค์อะไรพวกนี้ที่เขายังคุม NPL ได้ดีอยู่เพราะว่าผมดูแล้วราคาค่ะเสียงหายไหมฮะรู้สึกเสียงมีจะหายไปนะคะแฟนเพื่อนๆฟังอยู่เสียงเป็นยังไงบ้างคะช่วยหน่อยนิดนึงวันนี้เราอยู่ข้างนอกด้วยนะไม่อยู่สตูดิโอด้วยเพื่อนๆช่วยเรานิดนึงฟังคุณมีดได้ยินเสียงไหมคะคือเราเสียงหายไปนิดนึงค่ะได้ยินเสียงคุณมีดขาดหายไปนิดนึงโอเคกลับมาละเชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะจริงๆก็มองไปกลุ่มที่มันเกี่ยวกับช่วงที่ผ่านมาที่เงินเฟ้อแล้วดอกเบี้ยเร่งตัวขึ้นมามากๆแล้วตลาดมองลบครับเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ดีกลุ่มนอนแบงก์ก็ดีอะไรพวกเนี้ยผมก็คิดว่ากลุ่มพวกนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เห็นมันลงมาเยอะแล้วด้วยแล้วก็ตลาดอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปดูที่ลูกค้าของเขาเนี่ยปีนี้ก็ฟื้นตัวหมดไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาเนี่ยก็โอ้โหกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ 3-4 ล้านคนที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะยื่นกู้ยังไงก็โดน rejection rate เยอะๆใช่ไหมครับปีนี้ก็คาดหวังว่ามันจะลดลงแล้วก็มีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาเสริมด้วยจะเยอะจะน้อยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ดูก็คนจีนเนี่ยเข้ามาไม่เยอะพอเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าเชื่อว่าเดี๋ยวจะค่อยๆมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยก็รู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยมันยังมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมิกซ์กันอยู่ก็คือพืชผลเกษตรปีนี้ดีก็คือราคาข้าวราคายางยังดีอยู่ปุ๋ยนี่ลงแรงมากนะครับเนาวันก่อนที่คุยกันว่าลงจาก 1,700 มาเหลือ 1,100 เนี่ยตอนนี้ก็เหลือ800แล้วละก็คือลงไปเรื่อยๆทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่คลี่คลายแหละที่เขาน่าจะควบคุมได้มีรายได้ที่ดีแล้วก็ NPL น่าจะต่ำลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มองเป็นกลุ่มประมาณเนี้ยหรือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ยังเป็นกลุ่มเดิมๆที่คิดว่าเริ่มเห็นการย้ายฐานการผลิตจากจีนเราเห็นตัวเลข FDI จีนละว่าลดลงเยอะๆใช่ไหมครับจริงๆลดลงเยอะๆมันก็ต้องไปโผล่ที่ไหนสักที่นึงแหละปีนี้ก็เวียดนามก็อาจจะมีใครเสร็จอย่างอื่นก็ได้หรือว่าดอกเบี้ยในประเทศเวียดนามมันจะสูงก็ได้ของเราก็เริ่มมีเห็นทรายในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนใหม่ๆจากทางเมืองจีนหรือต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมถึงรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็มองเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกมากนักแล้วก็มีประเด็นอะไรบางอย่างที่อาจจะพิเศษหน่อยนึงอะไรเงี้ยที่จะเกิดขึ้นในปีนี้อืมค่ะโอ้เพื่อนๆน่ารักมากเลยมีคนส่งเข้ามานะคะคุณชาญยุทธบอกว่าคอ CPI เนี่ยบวก 0.5% แย่กว่าที่คาดแล้วก็บอกว่าเสียงพี่มี่หายเป็นระยะแต่เสียงกลับมาแล้วมีคนบอกกลับมาแล้วนะคะนี่เนี่ยพี่มี่เมื่อ CPI inline ครับ CPI ใช่ๆค่ะใช่ๆ CPI inline นะคะก็ 0.5% นะคือเมื่อสักครู่นี้เสียงพี่มี่หายไปเนี่ยคือเราได้ยินเนี่ยคือนอนแบงค์พอดีแล้วก็นิคมก่อนนอนแบงค์มีมั้ยคะก็มีอสังหาแค่นั้นครับผมก็มองอยู่แค่ 2-3 กลุ่มนี้ในปีนี้นะครับเพราะปีนี้ก็คิดว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วก็กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงของ regulation ผมก็เริ่มเห็นมันลงมาเยอะก็สนใจครับอย่างเช่นกลุ่มปั๊มน้ำมันนี่ผมมองดูแล้วก็เริ่มน่าสนใจเพราะ valuation ลงมาอยู่ในโซนที่ค่อนข้างถูกและมีการเปิดเมืองแต่ประเด็นสำคัญคือกพไอภาครัฐนะครับที่เคยควบคุมในเรื่องค่าการตลาดเนี่ยเขาก็เริ่มผ่อนปลนใช่ไหมครับว่าดีเซลให้ขึ้นไปเป็นบาท80หรือว่าปรับซีลิ่งขึ้นเนี่ยรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้นานไปละที่เคยมีพรรคการเมืองนึงเนี่ยไปแคปราคาดีเซลไว้ที่30ใช่ไหมครับพอน้ำมันใกล้ๆ30ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเบี้ยวกับค่าการตลาดทุกครั้งเลยครับพี่เนาทำให้ค่าการตลาดมันแคบลงแต่ครั้งนี้มันเริ่มเห็นทรายแล้วว่าพอเขายอมปล่อยให้ดีเซลทะลุ30เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีเนี่ยพอมันทะลุแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเราไม่ต้องไปแคปมันที่30ละเราก็ปล่อยมันไปตามราคาตลาดได้มากขึ้นพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่ว่าปล่อยลอยตัวค่าการตลาดหรือค่าการตลาดเนี่ยเป็นไปตามที่ควรจะเป็นมากขึ้นเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยโอ้บางครั้งน้ำมันขายดีมากเลยโวลุ่มขายดีมากเลยแต่โดนไปแคปค่าการตลาดจนขาดทุนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ผมก็มองว่าเปิดเมืองโวลุ่มก็กลับมาไอตัว P คูณ Q ใช่ไหมครับตัววอลุ่มก็กลับมาตัว P ก็น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มองเป็นกลุ่มที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่เราก็อ่านข่าวตามประจำวันนี่แหละว่ากลุ่มนี้น่าสนกลุ่มนี้น่าจะมาหรือกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอืมค่ะพี่มี่มีคัทลอสอะไรออกไหมคะวันนี้โอ้มีครับก็มันไม่ได้คัทลอสนะครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะถือแล้วเรามองว่ามัน
มีอัพไซด์ไม่เยอะแต่ไอ้กลุ่มตัวใหม่ที่เรามองมันลงมาเยอะพี่นาวเราก็ขายตัวลงน้อยไปซื้อตัวลงเยอะอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้มันก็ลอสแหละแต่ไม่ได้คิดประมาณนั้นก็คือส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้จับต้นทุนอ่ะจะมองเป็นพอร์ตรวมแล้วก็ขายตัวนี้ไปซื้อตัวนี้ดีกว่าขายตัวนี้สวิตไปกลุ่มนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมให้ตลาดเป็นคนทำเนาะตลาดเขาบางทีเขาก็ลงโทษบางกลุ่มมาแรงเกินไปแล้วก็สวิตไปอยู่กลุ่มนั้นครับผมค่ะเอาข้อจริงเนี่ยคุณมี่นี่เจอหลายวิกฤตมากเลยนะนี่ถือว่าเราวิกฤตหรือยังคะอันนี้จริงๆแล้วมันถือว่าตลาดวิกฤตวิกฤตมันแพนิคค่ะเนี่ยวิกฤตมันยังไม่มีเหตุให้วิกฤตนะครับแต่ว่าราคาหุ้นหรือสภาพคนลงทุนที่ผมรู้จักใกล้เคียงเนี่ยผมว่ามันเป็นวิกฤตแล้วนะครับพี่นาวบางคนนี่คือโอ้โหแบบพอร์ตลงไป 50% หรือมากกว่า 50% เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารอบนี้วิกฤตแบบมาแบบต้มกบเนาะไม่ทันให้เราตั้งตัวเนาะไม่มีข่าวร้ายเลยอ่ะต้นปีเปิดมามีแต่อะไรนั้นเราจะเลือกตั้งเราจะเขาเรียกไงนะครับ GDP ปีนี้จะฟื้นนักท่องเที่ยวปีที่แล้ว11ล้านปีนี้จะเป็น25 30คือทุกอย่างชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วผมก็เข้าใจหลายๆคนว่าถ้าเราไปเสพข้อมูลอย่างนี้เยอะๆแน่นอนคุณอ่านมาร์จิ้นแน่1,600กว่าๆคุณก็มีความมั่นใจในระดับที่สูงแน่ๆพอมันพลิกล็อกยูเทิร์นกลับมาแบบเนี้ยโอ้โหมันก็เป็นใครสิทธิ์ย่อมๆเนาะผมมาดูจากราคาหุ้นก็รู้ครับพี่เนาถ้าเกิดหุ้นใหญ่ๆหรือหุ้นที่อยู่ในสปอตไลท์หลายๆตัวเนี่ยราคาเริ่มลงมาหาร2หาร3เนี่ยผมมันก็เรียกว่าใครสิทธิ์ได้แล้วเนาะเพียงแต่มันยังไม่มีชื่อหรือว่ายังไม่มีเรื่องราวของมันว่ามันลงมาเรื่องอะไรเนาะแต่ว่าจริงๆโดยสถานะหรือโดยพอร์ตเนี่ยผมว่าโดนกันเยอะแล้วครับผมค่ะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยประสบการณ์ของคุณมี่อ่ะเมื่อสักครู่พี่นิพนธ์บอกแล้วบอกว่ามันน่าคือขายที่ขายหมูแล้วมันน่าจะเด้งได้นะพรุ่งนี้ประสบการณ์ของคุณมี่นี่คิดว่ามันพรุ่งนี้น่าจะพอเอาอยู่ไหมคะคือถ้าในระยะสั้นๆมันเดายากนะครับเราแต่ถ้าเกิดเรามองว่าคีย์แฟกเตอร์ว่า GDP ปีนี้เราจะได้ตามคาดไหมหรือว่าพลาดกว่าเป้าไม่เยอะหรือตัวเลขนักท่องเที่ยวยังไงมันก็ต้องเปิดเมืองแล้วกลับมาอย่างน้อย25 26 27ล้านอะไรอย่างนี้แน่นอนเนี่ยผมก็เชื่อว่าดัชนีที่ลงมามันน่าจะเป็นโอกาสแต่สิ่งที่น่ากลัวคือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราคาดว่าจะเป็นข่าวดีเนี่ยเกิดมันไม่มาตามนัดเนี่ยบางครั้งหุ้นที่ลงมามันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซน์ที่มันเป็น leading indicator เนาะแต่ตอนนี้ยังคิดว่าเป็นแพนิคอยู่เนาะว่าอาจจะตกใจมากเกินกว่าเหตุก็เลยลงมาก่อนแต่เราก็ต้องมานั่งหาหุ้นแหละว่าถ้าเราเชื่อว่าภาพใหญ่ยังเหมือนเดิมยังดีเท่าเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นจังหวะซื้อแหละแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์ข้างหน้าอีกทีนึงว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไหมแต่เท่าที่มองตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกนะยังไม่มีนะยังดูไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวอะไรเงี้ยครับผมค่ะโอ้เราก็ขำนะขำเล็กๆแฟนคลับแล้วกันคุณ1810นะคะ HK เขาบอกว่าถ้าเจอคุณโจโรมพาเวลเนี่ยจะสาวหมักสักหน่อยใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆตอนนี้แต่ละคนนี่พอแบบว่าพอร์ตลงก็อาจจะแบบว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็เขาทำตามบทบาทเขาแล้วก็มีบางท่านบอกว่าคุณแซมซ่าบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปเขียวทั้งกระดานอ่ะเราเข้าไปดูแล้วเขียวจริงๆนะคะแล้วก็บิตคอยพุ่งอ่ะพุ่งจริงๆนะ1,000 กว่าเหรียญนะคะองอาร์โออาร์ลงมาเนี่ยฟังแล้วอ่ะน่าสนใจไหมไอเดียถามอาจารย์นิพนธ์แล้วกันนะคะว่าพี่นิพนธ์จะว่ายังไงบ้างนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นคำถามแล้วกันนะคะพี่นิพนธ์นะก่อนที่เราจะลงไลฟ์กันเพราะว่าเดี๋ยวนาวมีวิเคราะห์ตัวเลข CPI ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกับอดีตรองผู้ว่าการแบงก์ชาติเดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังเกี่ยวตัวเลข CPI แล้วก็ไปเรื่องสถาบันการเงินปิดท้ายกันนิดนึงค่ะพี่นิพนธ์ค่ะคือในเมื่อพี่นิพนธ์บอกเฮ้ยพรุ่งนี้เนี่ยถ้าขายอีกเนี่ยมันขายหมูแล้วนะแต่ถ้าจะซื้อเนี่ยเอาไงดีคะพี่นิพนธ์แนะนำหุ้นตัวไหนคะจริงเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนเนี่ยก็หุ้นเนี่ยที่คุณมี่พูดถึงเนี่ยเวลาพูดแล้วมันก็เอ๊ะหุ้นอะไรใช่ไหมคุณมี่อาจจะพูดชื่อหุ้นไม่ได้แต่คุณมี่ถามพี่ได้นะก็ให้พี่ช่วยดูให้ก็ได้นะว่าหุ้นตัวที่คุณมี่สนใจอ่ะมันคือหุ้นอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้อันนี้มันจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าแฟนคลับของคุณมี่ก็จะชอบแต่ถ้าพี่แนะนำอ่ะนะถ้าพี่แนะนำพี่ก็ดูคล้ายๆกันนะฮะแต่จังหวะซื้อน่ะมันอาจจะยังไม่ได้เกิดนะครับจะไม่ได้เกิดคือหุ้นเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเพราะพี่มองว่าหุ้นมันแค่รีบาวด์แล้วยังลงไม่จบนะครับนะยังลงไม่จบแล้วก็พี่ก็ยังไม่เห็นว่าเซกเตอร์ไหนเนี่ยมันจะดูดีหรือว่าดูเด่นนะครับที่จะถือลงทุนได้พี่เชื่อว่าการลงทุนเนี่ยต้องถ้าจะลงทุนนะครับแล้วถือหุ้นเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นช่วงไตรมาส3นะฮะค่ะอาจจะถือไปปีอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าแต่ช่วงเนี้ยมันจะผันผวนนะฮะ
ขาเรียกมันเป็นจังหวะอย่างเขตคุณมี่ก็บอกว่าสวิตพุ่นบ่อยๆนะครับพี่ดูให้ก็ได้อมตะนะฮะนิคมอุตสาหกรรมถ้าที่จับใจความได้นะครับโอเคค่ะอมตะก็ยังเป็นขาขึ้นทุกไทม์เฟรมวันนี้ลงมาก็ต้องบอกว่าตกใจนะฮะตกใจแล้วก็เข้าอยู่ในเขตก็เรียกเขตโอเวอร์บอทนะจึงลงมานะฮะลงมาก็หลุดนะหลุดเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญลงมานะครับ21.30 บาทเพราะนั้นก็ลงมาดูแถว20 บาทใหม่แบบเนี้ยก็จะเป็นจุดซื้อที่ดีเพราะว่าระยะยาวยังขึ้นอยู่นะฮะจะเป็นขาขึ้นได้อยู่นะฮะก็สามารถเข้าไปได้อยู่นะฮะก็ไม่ทราบว่าคุณมี่พูดถึง WSA หรือเปล่านะฮะกลุ่มอมตะก็ได้นะฮะถามพี่ได้นะฮะพี่อธิบายกลุ่มนี้ผมมีหมดเลยครับทั้งอมตะโอเคแล้วจนนะก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะยังขึ้นอยู่นะฮะเนี่ยWSA ก็ยังขึ้นอยู่ก็แสดงว่าWSA อมตะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ภาคของเราที่เราลืมไปอ่ะการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยของเราดีขึ้นเยอะนะค่ะการลงทุนภาคเอกชนแรกก็คือว่าต้องซื้อที่ดินก่อนนะครับเพราะนั้นกลุ่มเนี้ยก็น่าสนใจแต่นั้นจากตลาดเป็นแบบเนี้ยนะครับเราจะไปคาดหวังให้มันวิ่งขึ้นแรงๆไม่ได้ในช่วงนี้นะครับแต่ในปีหน้าหลังจากที่ดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นจบแล้วเอาแค่ขึ้นจบพอแล้วก็มันยังไม่ต้องลงก็ได้นะครับเราก็พร้อมวิ่งอ่ะได้ออกมั้ยฮะพอดีมันไวนะฮะเขาไม่ต้องรอให้ลดแล้ววิ่งก่อนนะเขาวิ่งก่อนดอกเบี้ยลดเขาจะลดมากนะครับส่วนตัวอื่นก็มีอะไรพี่นิพนธ์ถามพี่นิพนธ์ว่าตอนนี้มันมีซิกแนลตัวไหนคะที่แบบว่าพี่มั่นใจว่ามันแบบเอานะถือไว้แบบมันดีดตามเทคนิคอะพี่คือทุกคนต้องถ้าดีดตามเทคนิคเนี่ยพี่คิดว่าเป็นท็อปนะท็อปนะโอเค TOP เนี่ยนะท็อปลงกันเนี่ยนะคะพี่แต่พี่ไม่เคยเล่นหุ้นตัวนี้นะโอเคพี่ไม่เล่นหุ้นคอมโมดิตี้นะแต่พี่แนะนำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับโอเคแล้วก็โซนที่ซื้อเนี่ยมันจะมีโซนลงมาประมาณเนี้ยตัวนี้มันง่ายเพราะซื้อ50สต็อปลอส49ค่ะต้องฟังด้วยนะครับซื้อ50สต็อปลอส49นะมีสต็อปลอสด้วยนะครับซื้อ50สต็อปลอส49ถ้าหลุดเนี่ยนะเขาก็จะเอาเรื่องนะค่ะถ้าหลุดเนี่ยเขาก็จะลงยาวเหมือนกันนะค่ะใช่ไหมครับเขาจะลงยาวแต่เนื่องจากว่าภาพยาวของเขาเนี่ยมันเป็นภาพรีบาวนะการรีบาวเนี่ยจากนี้ไป 2-3 สัปดาห์ถ้าไม่หลุดเขาจะกลับไปที่60ใหม่นะค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นของการที่หุ้นที่เขาเรียกหุ้นที่อยู่ในอนุมเซเวค่ะก็จะเป็นแนวลักษณะแบบเนี้ยนะครับค่ะส่วนหุ้นอย่างอื่นมันก็แล้วแต่ที่มีไหมคะท็อป1ตัวละใช่ใช่ใช่ถ้าพี่เป็นคนใจกล้านะฮะค่ะอาจใจกล้าแล้วค่ะพี่ก็จะเข้าเดลต้าไปเลยไปถึงเล่นกันทำไมนะเอาแบบนั้นเลยนะพี่ใจกล้าไงแต่พี่ดูก่อนพี่ยังไม่เห็นเหมือนกันพี่ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าถ้าเดลต้าไม่หลุด912เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะก็สรุปว่าซื้อไม่ต่ำกว่า912นะฮะถ้าต่ำกว่าก็stop lossนะครับอันนี้ก็หุ้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยใครที่ชอบเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้หุ้นขึ้นอ่ะเดลต้ามันก็ต้องขึ้นนะฮะเรื่องมันยังไม่จบใช่ต้องคำนวณเรื่องเก็งกำไรไปแบบเนี้ยค่ะทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะเอาแบงค์ลงหนักนี่ได้ไหมคะถ้าแบงค์ลงหนักนี่ได้วันนี้แบงค์ลงหนักเลยได้ใช่ไหมถ้าพี่เห็นแบงค์นะฮะถ้าพี่เห็นแบงค์เนี่ยพี่ดูก่อนพี่ว่าถ้าเราเลือกแบงค์ที่ดีที่สุดละกันนะฮะเราเลือกแบงค์ที่ดีที่สุดคือ BBL นะฮะโอเคค่ะเราดู BBL นะครับแต่เรื่องแบงค์นี่ยังไม่จบนะเรื่องแบงค์ต้องดูกำไรไตรมาสหนึ่งก่อนนะค่ะต้องดูกำไรไตรมาสหนึ่งก่อนไม่ต้องรีบร้อนได้ได้โอเคแบงค์กรุงเทพถ้าไม่หลุด151หลุดแล้วนะฮะหลุด151แล้วตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นแนวถ้าจะซื้ออีกแนวหนึ่งมันจะลงมาแถวๆนะครับ142เลยนะนะครับจะลงมา142-145เลยค่ะคืออย่างเงี้ยเราดูเงี้ยเห็นมั้ยวันนี้ที่หุ้นลงจริงมันก็คือแบงค์แหละแบงค์เนี่ยโดนขายลงมาการโดนขายแบบเนี้ยสวนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยนะครับเขาเรียกช็อตเซลมาดูเคแบงค์นะฮะเคแบงค์ก็ประมาณ120นะฮะโซนประมาณ120นะฮะส่วน120ของเคแบงค์เราดูก่อนว่าได้ไหมนะครับเคแบงค์เนี่ยไม่ได้สวยเพราะว่าระยะยาวเนี่ยปักหัวลงละแบบเนี้ยนะครับถ้าซื้อก็เป็นการเล่นรีบาวในโซน120นะในโซน120นะครับก็เหลืออีกตัวสุดท้าย SCB ใช่ไหมโอเคค่ะ SCB เนี่ยยังไม่ได้ X ยังมี5 บาทอยู่มีเงินปันผลอยู่นะฮะนะครับซึ่งแนวรับของ SCB เนี่ยมันจะอยู่ที่89 บาท
ค่ะแล้วบวกเงินปันผลอือฮึบวกเงินปันผลเข้าไปอีกสมมติว่า89บวก5บาทก็อยู่แถว94ค่ะครับอยู่ในเขตโอเวอร์โซเล่นได้แค่รีบาทนะฮะโอเคค่ะคุณแบงค์เนี่ยในแบงค์ทุกตัวที่พูดถึงเนี่ยนะครับค่ะอยู่ในแนวโน้มขาลงหมดเลยนะโอเคแนวโน้มขาลงพี่นิพนธ์นิดนึงอ่ะมีแบบอันนี้สั้นๆนิดนึงนะคะเขาบอกว่าOR เนี่ยน่าสนใจไหมอันนี้สั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะถามคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะพี่ว่าในแง่ valuation เนี่ยถ้าหุ้นดีไม่ลงมาตรงนี้นะฮะโอเคหุ้นดีไม่ลงนะฮะหุ้นดีไม่ลงมาตรงนี้นะครับแต่ในแง่ของเทคนิคก่อนนะครับในแง่ของเทคนิคก็คืออยู่ในเขตโอเวอร์โซนเนี่ยแต่หุ้นตัวเนี้ยเวลาเล่นต้องดูพื้นฐานนะคือ OR เนี่ยใหญ่แล้วไม่มีอะไรจะมาโกรธถูกมั้ยฮะคือไม่มีอะไรจะโกรธอ่ะคือหุ้นใหญ่เนี่ยมันต้องมีโกรธได้ไอ้นี่มันโกรธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่ไม่สนใจนะครับเพราะว่ากำไรของ OR จะโตมาได้จากอะไรเนี่ยอันนี้พี่อยากคิดไม่ออกในจากเป็นหุ้นใหญ่อ่ะมันต้องคิดว่ามันต้องคิดว่าเขาจะโตได้จากอะไรกำไรเขาจะโตจากอะไรเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว2ล้านเนี่ยมันไม่ทำให้โตขึ้นหรอกนะฮะหรือว่าไปซื้อร้านพวกอาหารชีวภาพเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ปังอ่ะนึกออกไหมใช่หรือเปล่าธุรกิจปั๊มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีอ่ะและยิ่งเป็นปั๊มที่จะต้องมาคอยดูแลราคาน้ำมันไม่ให้แพงเกินไปเนี่ยนะที่มองไม่เห็นเลยฮะว่าอนาคตของ OR เนี่ยนะฮะมันจะโตได้ยังไงนะครับโอเคค่ะพี่นิพนธ์สุดท้ายสั้นๆนิดนึงจริงๆเลยค่ะอันนี้สุดท้ายรบกวนสองท่านมาเยอะแล้วนะคะสุดท้ายจริงๆพี่นิพนธ์ตอนนี้ถ้าพรุ่งนี้จะเข้าเนี่ยมันเราต้องมีแบบเซฟตี้เราแค่ไหนคะใช่มันเข้าได้แค่ไหนอะลงสักเท่าไหร่ดีอะพี่คิดว่าการซื้อหุ้นรอบนี้มันไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุนโอเค 30% แล้วก็ถ้าเราเล่นตามเซตเล่นหุ้นตามเซตก็ถือว่าถ้าเซตหลุด 1,500 เนี่ยก็คือจบแล้วก็ออกไปนะฮะโอเคค่ะให้ดูวันนี้นะครับพรุ่งนี้แล้ววันศุกร์น่าจะมีสัญญาณที่ดีนะฮะค่ะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปนะฮะหลังจากนั้นก็จะลงมาตรงนี้อีกทีนึงนะครับก่อนที่จะขึ้นไป1,600มันจะเป็นรูปแบบเรียกรูปแบบกลับตัวขึ้นค่ะมันจะไม่วิ่งปุ๊บเดียวขึ้นไปเลย1,600นะค่ะมันจะเขย่าแถวๆเนี้ยแถวโซนแถวๆนี้นะครับอันนั้นเป็นรายละเอียดของกลยุทธ์นะครับค่ะอ่าฮะเมื่อเย็นเราก็ตอนปิดตลาดแล้วก็สั่งลองทีเฟกมานะค่ะอันนี้แน่นอนพี่ลองวันนี้พี่ลองทีเฟกถูกต้องครับรอมาตั้งนานครับเพื่อที่มาลองฝรั่งก็ลองเหมือนกันพี่บอกฝรั่งก็ลองเยอะเหมือนกันแต่ออเดอร์ฝรั่งไม่ใช่พี่นะใช่อย่างนี้โอ้จริงๆคนตื่นตระหนกจริงๆนะคะคุณมี่แล้วก็พี่นิพนธ์มีคนบอกว่าอันนี้คือคิดว่าในอนาคตเนี่ยตลาดหุ้นจะพังกันหมดเจ๊งกันทั้งหมดหรือเปล่าใจเย็นๆนะคะเราอ่านคอมเมนต์เราแบบว่าเราให้กำลังใจทุกคนนะคะเพราะว่าเราเข้าใจค่ะว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยมันก็เวลามีคำแนะนำอะไรบางทีบางท่านก็อาจจะแบบมันเหมือนแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะเนื่องจากพอร์ตเสียหายไปแล้วแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะพยายามย่อยข่าวนิดนึงเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะเวลามันมีวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอเพียงแต่เราไม่รู้ว่าวิกฤตเนี่ยมันจะลากราคาหุ้นเราเนี่ยลงไปลึกขนาดไหนหรือว่ามันจะอยู่กับเรานานยาวนานแค่ไหนเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณมี่บอกว่ามันอาการเหมือนต้มกบอะอยู่ในหม้อแล้วแบบมันต้องดิ้นอยู่ในหม้อมันแบบมันทรมานมากเราเข้าใจนะคะยังไงมันนี่แชทเนี่ยเราก็จะพยายามเชิญผู้ที่รู้เนี่ยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญ นั้นๆเนี่ยมาให้ข้อมูลกันเหมือนอย่างพี่นิพนธ์แล้วก็อย่างคุณมี่นะคะเพราะว่า2ท่านเนี่ยก็คือสุดยอดนะคะอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะคะเราเชื่อว่าวันนี้คำแนะนำของพี่นิพนธ์เนี่ยก็คงจะได้ประโยชน์แล้วก็คุณมี่ก็คงจะได้ประโยชน์พอสมควรนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าใครยังไม่นอนถ้าใครยังไม่นอนนะคะเดี๋ยวเรามีแขกอีก2ท่านวิเคราะห์เรื่องตัวเลข CPI ให้ฟังกันรวมไปถึงเรื่องของที่เรากลัวกันตอนนี้สถาบันการเงินต่างประเทศเนี่ยมันจะแย่จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เชิญผู้รู้มา2ท่านเหมือนกันถ้าใครยังไม่นอนนะคะเดี๋ยวประมาณ3ทุ่มกว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะแต่วันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยแล้วก็ขอบคุณคุณมี่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ